สวัสดีครับมาพบกับผมพุทธปรบครับผมกับปะวันนี้จะมารีวิวนี่เลยตัวสำเร็จดีกว่าหลังจากที่เคยรีวิวเจ้าตัวนี้ไปแล้วซึ่งยังเป็นตัวที่ยังไม่สมบูรณ์ถึงหลายคนแนะนำมาก็คืออัญมณียะวันนี้จะมารีวิวด้วยกันก็คือแขนนาโนเองนาโนกันเด็ดจากอเวนเจอร์เอ็นเกมมาถูกมืออ่ะเดี๋ยวจะมาดูอันนี้ก็คือเป็นตัวสมบูรณ์นะครับสำหรับทุกอย่างเลยทั้งสีด้วยแล้วก็อัญมณีทุกอย่างเลยแล้วก็ที่เปลี่ยนเลยก็คือนี่สีของถุงมือยางที่เคยใช้ปกติเป็นสีไม่ดำหรือแดงแต่ตอนนี้สามารถหล่อยางเป็นสีทองได้แล้วนะอาจจะไม่ทองแบบอาจจะไม่ทองเหมือนทองหน้าไอรอนแมนอย่างเงี้ยนี่ก็คือต้องบอกเลยว่าใช้เวลาคิดค้นมานานมากๆสำหรับถุงมือยางที่มันสามารถทำสีทองหรือเงินได้ทำได้แล้ว นานจริงๆครับ 2-3 ปีได้ที่พยายามมาตลอดที่จะทำเป็นถุงมือเป็นสีทองในที่สุดก็ทำสำเร็จ ทำสำเร็จจนได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่ายางเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพ่นสีได้สีลอกหมดไม่มีสีชนิดไหนที่จะสามารถเกาะได้เลยไม่มีมันนอกจากว่าเราทำสีผสมเข้าไปในยางเลยโอเคจะมาดูแล้วกันสีก็คือเป็นสีแต่จริงๆนี้ผมทำเป็นตัวสีใหม่ไม่เข้าใจสีก็เลยทำเลอะไปนิดนึงค่อนข้างเลอะก็คือเป็นดาเมจเวอร์ชั่น2แขนเลยจะมาลองดูแล้วก็สีคือเป็นสีใหม่อันนี้เป็นสีเก่าที่ใช้ปกติทำหอยรอนแมนทุกสีอันนี้ก็คือเปลี่ยนยี่ห้อเลยเป็นออกแนวเมทัลลิกนิดนึงแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะรีวิวตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเมทัลลิกคล้ายเมทัลลิกแท้ๆเลยไอตัวนี้ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือสำเร็จแล้วแหละอันนี้รอโปรแกรมเสียงนิดนึงไอตัวนี้ตัวนี้โปรแกรมเสียงแต่ตัวนี้มันเป็นงานต้นแบบสายอะไรมันค่อนข้างรกไปนิดนึงแต่ว่าทำใหม่เรียบร้อยแล้วให้สายอะไรมันเล็กลงย่อส่วนให้มันดูพอดีกับนี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงวันนี้จะมารีวิวตัวนี้แล้วกันก็คือเหมือนเดิมครับใส่ง่ายเหมือนเดิมเลยใส่ง่ายมันสามารถขยับได้ขนาดไหนก็คือโอเคพอขยับได้ดีดนิ้วได้หลักๆที่ก็คือมันก็เป็นยางที่ไม่อ่อนหรือแข็งเกินไปมันคือมันสามารถทำให้มันเป็นทรงด้วยได้ด้วยได้คือไอ้ตัวนี้ก็คืออาจจะไม่เหมือนในต้นแบบมากนักเพราะว่ามันต้นแบบทำให้เหมือนได้แต่ว่าจะขยับนิ้วไม่ได้ข้อมันจะติดกันนะนั่นมันเป็น CG ล้วนๆเลยที่เห็นในหนังไม่มีของจริงนะตัวนี้ในหนังไม่มีของจริงของจริงจะเป็นอีกแบบนึงแต่พอเข้าไปใน CG เขาเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเลยมันมีหลายแบบอันนี้คือขนาดตอนแรกเลยที่ตอนที่ฮักยังไม่ได้ใส่อีกแบบนึงที่ฮักใส่คือรุ่นที่ทนอตใส่มันก็จะใหญ่มากเลยจริงตัวนั้นผมคงไม่ทำรายละเอียดมันเยอะไปแล้วก็ใช้เวลานานเกินไปไฟเหมือนเดิม2สวิตช์ข้างในก็จะหุ้มเป็นหนังให้มันดูดีนิดนึงไฟก็เหมือนเดิมเป็น2สวิตช์นะฮะเพราะว่ามันสวิตช์เดียวตัวนี้ผมใช้เป็นไฟ LED มันซึ่งเป็นหลอดที่ค่อนข้างสว่างมากๆทำให้ไม่พอฐานก้อนเดียวไม่พอที่จะเลี้ยงไฟทั้ง6ดวงได้ไม่พอเพราะเป็นหลอดไฟ12โวลต์อัญมณีก็สวยกว่าเดิมครับเหมือนกว่าเดิมสีตัวแรกหลายคนทักมาก็ต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าผมเองไม่เก่งเรื่องสีบางทีมันไม่ค่อยเข้าใจเรื่องสี เหลืองบางทีมันก็มีหลายเหลืองเขียวมันก็มีหลายเขียวทำให้ผมงงมากๆเลยอย่างแดงนี่กว่าจะเอามาทำได้ก็ทดสอบมันแดงมันเหมือนกันอยู่ประมาณ 4-5 แดงไม่รู้จะเอาแดงไหนดีรายละเอียดสีก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับสีเงินอาจจะเป็นมันจะเป็นเงินโครเมียมสวยกว่าเดิมตัวนี้ก็จะเป็นเงินตัวเก่าที่ใช้ทำไอรอนแมนมาตลอดเลยสีมันจะไม่เนียนเป็นสีกระป๋องตอนนี้ก็คือเริ่มหันมาใช้เป็นแอร์บรัชซึ่งมันทำให้สีเนื้อสีละเอียดกว่ากันมากๆเลยละเอียดแบบต่างแบบเห็นด้วยตาเปล่าชัดเลยมันต่างสีมันก็จะเป็นสีไฮโครเมียมสวยเลยตัวนี้
อ่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีพิเศษจริงๆไอ้ตัวนี้ผมทำมาเล่นๆเฉยๆก็ดูทีดูว่ามันยังไงอ่ะมันลูกเล่นมันน้อยไปก็เลยตัวนี้ก็ใช้ตลอดเลยฐานหมุนเอาไว้โชว์เดี๋ยวตัวนี้แต่เนื่องจากมันเป็นตัวต้นแบบอะไรหลายอย่างมันเลยไม่ค่อยที่จะสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับผมดันไปใช้แม่เหล็กแรงสูงที่มันค่อนข้างสูงมากๆเลยเพราะว่ามันทำให้มันเลยทำให้ไก่ยากตรงนี้ดูเสริมรายละเอียดด้านในเข้าไปให้มันดูมีลูกเล่นขึ้นมามากกว่าเดิมสักนึงก็เป็นแม่เหล็กแรงสูงเลยอาจารย์โชว์ที่ผมกำลังมองหาไอ้เป็นตู้กระจกอะที่มีไฟ LED แล้วจะลองเอามาไว้โชว์งานชิ้นงานก็เป็นไฟเบอร์แข็งๆนี่แหละโอเคสามารถโชว์นี่คืองานความพิเศษของงานผมคือทุกชิ้นผมจะพยายามอ่ะใส่รายละเอียดให้มันแตกต่างนะอย่างตัวนี้ก็จะเละด้านในก็ทำเองหมดเลยเสริมไปจนถึงข้างในเลยมันสมจริงที่สุดเลยทำแม้กระทั่งข้างในเพราะว่าในหนังที่เราเห็นกันน่ะข้างในเขาก็จะเสริมด้วยถ้าใครต้องสังเกตดีๆต้องเป็นแฟนทันแท้ไอรอนแมนจริงๆถึงจะดูแบบกอแล้วดูแล้วดูอีกจะเห็นหมวกทุกใบถึงจะเป็น CG เขาจะมีรายละเอียดด้านในซึ่งมันไม่มีใครเห็นนะตัวนั้นแต่ว่าเราเห็นนิดหน่อยแล้วก็สามารถที่จะเอามาใส่ให้มันสวยงามขึ้นกว่าเดิมได้เพื่อความสมบูรณ์นะอันนี้มันสีทองนี่ก็ลองมา 3-4 สีทองนะแต่ทองก็ทองต่างกันทองสว่างแต่ตัวนี้ก็คือผมว่าโอเคสุดแล้วทองโอเคสุดแล้วนิ้วมันก็ได้แต่เล่นคือเป็นขนาดของคนไงฮะขนาดของมนุษย์เราเนี่ยขนาดของคนทั่วไปซึ่งมันไม่ใช่ใหญ่มากเหมือนไซส์ฮักเลยเหมือนกันมันเวลาใส่เล่นอะไรมันไม่สวยเวลาใส่ไปคอสเพลย์เงี้ยคอสเพลย์สิ้นปีถ้ามีงานคอมิคอนอาจจะได้เจอกันนะฮะพยายามพารากอนเหมือนเดิม อยากไปครับปีละครั้งงานคอมิคอนอยากช่วยสนับสนุนกันให้งานคอมิกบ้านเรามันดูใหญ่โตยิ่งใหญ่มากของต่างประเทศนะฮะส่วนรวมคนที่ชอบงานด้านนี้นะอยากเจอกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะรีวิวเรียบร้อยแล้วแหละหลายคนก็อาจจะได้เห็นรายละเอียดกันไปแล้วแหละสำหรับตัวนี้เดี๋ยวก็เหมือนเดิมครับช่องทางสำหรับการติดตามผมก็คือมี Facebook Fanpage ตอนนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นหลักๆเลยก็เป็นของคือ IG นะ IG คนกำลังติดตามเยอะมากๆเลยแล้วก็รู้สึกมันจะเล่นง่ายกว่าFacebook แล้วก็สำหรับวิดีโอต่างๆรีวิวก็จะลงไว้ใน YouTube อีกทีนะก็ก็ไปในสามารถเข้าไปชมแบบที่ละเอียดกว่าได้ใน YouTube ได้เลยนะเพราะว่ามันภาพมันอาจจะละเอียดโซไอชัดกว่าในพวก Facebook อยู่แล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ